จัดเข้าในเขาก่อนคุณปิ๊กก็บอกว่ามีคนบอกว่าแบบเขาไม่เหมาะสมกับเราอะไรอย่างเงี้ยไปถามเขาใช่ไหมแล้วเขาหัวร้อนมากกว่านั้นนะนั่นเหมือนได้ควบคุมได้แล้วนะพอถ้าควบคุมไม่ได้อ่ะโอ้โหคือพอเขาพูดเสร็จอ่ะเขารีบโทรมาหาเลยแล้วบอกว่าอุ้ยขอโทษค่ะพอเขาพูดเสร็จอ่ะเขาก็โทรมาบอกว่าน้องพี่หลุดด้วยแหละแต่ก้อยก็รู้สึกว่าบางคำถามมันอาจจะไปโดนใจหรือทำให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เลยเป็นก็ว่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดจริงๆออกไปอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ตอบในแบบที่มันเป็นเขาที่สุดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันเคยมีฟีดแบ็กเข้ามาในคู่เราไหมว่าเออว่าทำไมก้อยแบบไปอย่างอะไรอย่างเงี้ยเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก้อยว่าโดยทั่วไปอ่ะไม่ใช่แค่คู่ก้อยหรอกก้อยว่าในความสัมพันธ์ทุกคู่ที่อยู่ในสื่อมันมีทั้งคนชอบไม่ชอบอยู่แล้วอย่างคู่เรามันก็มีแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าเราเทคสิ่งนั้นมันก็คงทำให้เราใช้ชีวิตยากก็ไม่ค่อยได้เทคค่ะแล้วก็เอาไม่ชอบแล้วเหรอทำไมอ่ะ ชิลๆไม่ได้ซีเรียสค่ะใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะโดนเยอะไหมมันเลยทำให้พอถามปุ๊บมันก็เลยแบบองลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะปกติเขาเคยมาบอกว่ามาขอเราไหมคะว่ามีข้อความเข้ามาไม่เลยจริงๆเขาเป็นคนคลิปคูลนะเห็นอย่างนั้นนะคือเวลาอย่างที่บอกหลายครั้งคือเวลาเขาอยู่ต่อหน้ากล้องเขาจะเล่นแบบเฮฮาแต่เวลาเขาอยู่ก็เขาก็จะมีความแบบนิ่งๆไม่ได้แบบว่าเออมานั่งพูดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำเป็นเหมือนไม่คิดมากแต่ก็ว่าคิดแล้วก็อาจจะต้องระบายออกไปพอระบายออกไปก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอตอนนั้นเนี่ยพอมันได้พูดออกไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคไม่อะไรแล้วอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้บ่นหรอกแต่ก้อยว่าเวลาถ้าเราเจออะไรแบบนี้บ่อยๆมันก็แน่นอนมันไม่ต้องมีความรู้สึกแย่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บางทีเขาก็อาจจะสงสัยว่าฉันไปทำอะไรผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่ก้อยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเข้มแข็งมากอยู่แล้วค่ะไม่ซีเรียสหรอกค่ะแล้วคุณจะมองว่าเขามีปมอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าบอกใครไปสะกิดนิดนึงแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยมีปมอะไรในใจไหมปมมีทุกคนหนูก็มีปมน้อยใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแบบไม่เขาจะไม่ใช่ความน้อยใจแต่เขาจะเป็นทางแบบว่ามันอะไรกันวะมากกว่าก็คือสไตล์นั้นแหละแบบเขาคือก้อยว่าเขาไม่ได้เอาแบบเก็บมาคิดแล้วทำให้มันเป็นแบบมวลดำๆในตัวคือสมมติว่าใครมากระทบเขาก็แค่กระทบกลับไปเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วอะไรค่ะชิวๆไม่น้อยใจแล้วเราปลอบเขายังไงไม่ปลอบขำอย่างเดียวเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณพี่ขึ้นเลยคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ฮาๆค่ะพอมันทำตรงนั้นเสร็จหมายถึงว่าพอเขาพูดเสร็จเขารีบโทรมาบอกเราไม่ได้เทงมันเป็นเรื่องซีเรียสเขาก็ไม่ได้อะไรค่ะก็นั่นไปต่ออีกประเด็นหนึ่งขออนุญาตแล้วกันได้เลยพี่มาพูดอยู่ก่อนไปเขาพูดค่ะจริงๆมีคนเคยถามหนูก็จะพูดว่าหนูมีบ้านตัวเองหมายถึงว่าเราต่างมีพื้นที่ของเราแต่ว่าถ้าถามว่าตอนเนี้ยเราคบกันมาเราก็มันอยากกันรู้จักกันให้เยอะที่สุดนะพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบต้องผ่านพิธีนี้จนกว่าจะต้องมารู้จักกันทั้งหมดก็รู้สึกว่าในวัยนี้ของก้อยแล้วก้อยทำงานได้เองเรียนครอบครัวได้เขาด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ายิ่งเรารู้จักกันเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก้อยเทปเป็นในสิ่งนั้นมากกว่าได้ศึกษากันใช่มันก็คือแค่แบบศึกษากันให้เยอะที่สุดเท่าที่ศึกษาได้เพราะมันก็มีหลายๆคนที่บางทีเขาอาจจะยังศึกษากันไม่เยอะพอแต่ด้วยขดกบางอย่างทำให้เขาต้องเข้ามาอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นบางทีมันก็ไปรู้ที่หลังมันก็เลิกอะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกว่าทำทุกอย่างให้มันง่ายใช่ค่ะคือบอกว่าเองก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกคุณจะมองว่าให้มันผิดขนบอะไรอย่างนี้อันนี้ถ้าเป็นตัวก้อยเลยนะก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าหากว่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือก็ว่าเขาเข้าใจแต่ถ้าจะเป็นแบบยายรุ่นแบบโตๆขึ้นไปบางคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นชินแต่สำหรับก้อยมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดข้อแรกเลยมันเป็นความสบายใจสะดวกใจของทั้งคู่แล้วเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถ้าเป็นตัวก้อยเองก้อยมองว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคนะที่เราจะรู้จักใครสักคนก่อนอย่างจริงจังก่อนที่เราจะตกลงปองใจแล้วไปใช้ชีวิตกับเขาจริงๆจนแบบวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะแล้วเราติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเขาจริงๆดูสุนัขดูหมาไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเทปไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอึดอัดคือเราต้องคิดว่าเฮ้ยน้องเนี่ยจะตกบันไดหรือเปล่ากินข้าวหรือยังเงี้ยถ้าใช่สิเพราะจุดที่เราติดก็จะเป็นห้องรับแขกบันไดหน้าบ้านเห็นไหมป้องกันโจรขโมยเงี้ยใช่ใช่เขาเลยนะเขาคนแบบว่าเราการสัมผัสกับคนด้วยมันจะต
ลกมากบางทีไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เห็นละหนูก็ส่องแล้วหนูก็แกล้งๆสมมุติคนนั่งอยู่ในห้องอ่ะหมุนซะหน่อยให้รับรู้ว่าเราดูอยู่นะอะไรบางทีก็ทำมันเป็นเรื่องตลกค่ะแต่หลักๆดูหมาอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะจริงก็ไว้ใจเขาค่อนข้างมากนะคือก้อยเชื่อว่าอะไรแบบนี้มันแบบมันง่ายมากเลยที่จะรู้ไปถึงว่าถ้าความรู้สึกเปลี่ยนไปเรามีคนอื่นหรือมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก้อยมองว่าเราจะรับรู้ได้อยู่แล้วเพราะเรายิ่งเราอยู่กับเขาแบบเราอยู่กับเขาตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าให้มันเกิดขึ้นเองเผื่อคิดไปก่อนมันก็ไม่ช่วยอะไรมันก็พยายามจะปัจจุบันที่สุดเดี๋ยวมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาก็มีเกรงมากถ้าเกิดว่าในทิกต็อกมีแบบคลิปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคลิปเยอะๆหมายถึงว่าจากคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วปกติเราจะไม่ยุ่งเรื่องงานของกันละกันแต่มันก็จะมีบางอันที่แบบว่าเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้วคนก็ส่งมาแบบบางทีเรารู้สึกว่าณโมเมนต์นั้นขนาดนั้นมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเราต้องพูดความรู้สึกนี้ออกไปให้เขารู้แต่ว่าพอเราได้สติและคิดได้ว่านี่คืองานของเขาเราก็รู้สึกว่าเราก็แค่สื่อสารให้เข้าใจว่าโอเคนี่คือขอบเขตของงานแล้วเราก็จะไม่ก้าวไก่กันแต่บางทีมันมีอารมณ์ขึ้นมาเขาก็มีไม่ใช่แค่หนูหรอกมันเราในฐานะที่เป็นคู่กันมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราต้องแบบไม่ฉันจะไม่งี่เง่าฉันจะเราก็แค่ต้องแชร์ออกไปว่าเราเกิดความรู้สึกนี้แค่นั้นเองแต่ในสมัยที่เองเขาค่อนข้างเกรงใจค่อยมากพอสมควรนะเวลาเขาสัมภาษณ์หรือว่าอะไรค่อนข้างให้เกียรติเราแล้วก็เกรงใจเราเกรงใจกันก็ว่ามันเป็นพื้นฐานของการคบกันอยู่แล้วที่มันจะต้องมีอะไรเงี้ยก็ดีค่ะจริงๆเขาน่ารักกับก้อยมากนะคะแต่ที่บอกว่ารู้ก่อนก็คือจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะถ้าเรารู้ก่อนเหรอคะอ๋อสิ่งหนึ่งที่หนูบอกเขาตลอดว่าถ้าจริงๆคนเราเวลาเราคบกันอ่ะหนูว่ามันง่ายมากคือถ้าเราคิดว่าอีกคนนึงทำสิ่งนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกแย่มันน่าจะเป็นบรรทัดฐานบางอย่างได้ซึ่งถ้าเราคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแย่แค่ถามว่าจะทำสิ่งนี้โอเคไหมแล้วถ้าสำหรับหนูนะถ้าแค่เลือกถามมามันน้อยมากเลยอ่ะที่หนูจะไม่โอเคแต่ถ้าเราแบบว่ามันรู้เองอ่ะบางทีมันตั้งรับไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ได้มีสติมากพออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความรู้สึกบ้างใช่ค่ะแค่นั้นเองเป้าหมายเนี่ยเขาเริ่มชัดเจนขึ้นหรือยังฮะค่อยๆจริงเราคิดไม่อย่างค่อยว่าแค่กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ไปถึงว่ามันก็จะเห็นภาพบ้างแต่หนูไม่ได้อยากกดดันตัวเองว่ามันจะต้องภายในเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยหนูอยากทำแบบเดี๋ยวมันจะเกิดเองอ่ะเพราะว่าจากความสัมพันธ์ที่มีมาเราเคยคิดหรือแพลนไว้มันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นน่ะค่ะจ้ะก็รอดูต่อไปค่ะจะไม่มีสายฟ้าแล้วนะอะไรนะแต่งเลยอะไรเงี้ยชีวิตหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าณตอนนี้คิดว่าทั้งคู่แบบว่าทำงานเยอะมากคิดว่ามันน่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะใช่บ้างงานมากของคู่ได้เลยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะ